Arise. Rider After TV. Yo, สวัสดีครับ Rider After ครับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้เราอยู่ในซีรีส์ของนี่เลย Mask Rider Exceed ครับการแชทที่เราจะรีวิววันนี้คือเจ้านี่ครับกาแชทคาเมลไรเดอร์อิจิโกอันนี้เลยการแชทอันนี้มันมีความพิเศษมากๆครับมันไม่เหมือนการใช้พลังรุ่นพี่ที่วางขายตามห้างทั่วไปนะเพราะว่ามันวางขายเฉพาะที่โคอิฮีโร่เวิลด์นัมโกแอคชั่นมิวเซียมครับซึ่งมันเป็นพิพิธภัณฑ์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจัดแสดงโชว์ของหุ่นคาเมลไรเดอร์เซนไตอ่ะที่โตเกียวผมมีโอกาสได้ไปก่อนมันปิดตัวพอดีกาแชทเนี่ยวางขายที่นั่นเท่านั้นครับไปดูกันคร่าวๆเลยแล้วจะร้องแบบโอ้ว้าวทำไมมันถึงปิดไปล่ะน่าเสียดายจริงๆนะครับไปดูแล้วเป็นไงบ้างครับโหมันแจ๋วมากเลยใช่ไหมมีไรเดอร์มีหุ่นไรเดอร์หุ่นเซนไตยืนเต็มไปหมดเลยปัจจุบันน่ะสถานที่ที่เป็นมิวเซียมแบบนี้ในญี่ปุ่นน่ะเหลือแค่เกียวโตโรงถ่ายเกียวโตที่เดียวแล้วนะที่โตเกียวหรือที่จังหวัดอื่นน่ะมันไม่มีแล้วอ่ะแล้วก็มีอันนึงก็เป็นอิชิโนโมริโหแต่นั่นไกลไปยากแบบน่าเสียดายมากไม่รู้เขาปิดเพราะอะไรแต่ได้ยินมาว่ามันเป็นเพราะว่าเรื่องค่าเช่าเรื่องอะไรอย่างนี้ครับที่เห็นที่ผมโชว์เห็น2อันนี้อันนี้คือบัตรเข้ามันจะเป็นแบบแม่เหล็กเป็นหลายแล้วข้อมือแล้วก็แบบปี๊บปี๊บได้อย่างเงี้ยนี่คือบัตรเข้าที่ตัวมิวเซียมนะอย่างเงี้ยครับเห็นไหมบางคนเคยเห็นตามเจ้าขายมือสองกันอ่ะไม่รู้มันคืออะไรจะบอกว่าของเนี้ยมันแรงมากๆเลยมันไม่มีผลิตใหม่แล้วนะมันมีอยู่แค่นี้เองครับโอเคออกไปจากการแชทสกายเลยจะกลับมาที่การแชทเราพอรู้จักโคอิเวอร์มิเซียมแล้วเนี่ยก็รู้แล้วใช่ไหมว่ากาแชทเนี้ยมันพิเศษมากมันวางขายอยู่ที่นั่นที่เดียวเลยขับรถตั้งนานอ่ะหลงไปหลงมากว่าจะได้ไปซื้อมันมาเนี่ยเรามาดูตัวกล่องกาแชทกันด้านหน้าเป็นอิชิโกะแล้วเป็นเอ็กเซดแล้วก็ใส่ชุดอิชิโกะแบบนี้นะด้านหลังก็จะเป็นนี่วิธีเล่นครับเล่นได้3แบบใส่ที่ Gamer Driver ช่องแรกก็ได้ใส่ช่อง2ก็ได้แล้วก็เล่นเองก็ได้เล่นเกมตู้ก็ได้ข้างๆเขียนว่า Let's Go Ichigo Gachat Kamen Rider Exceed แบบนี้ครับนะโอเคก็มาดูคู่มือกันIchigo นะใส่ฐาน3ก้อน Gachat TX มีไฟแน่นอนมีก้อนข้างในก็เป็นวิธีเล่นพอเราแกะพอจะกล่องมาแล้วจะเป็นถาดพลาสติกแบบนี้นะคู่มือมันจะซ่อนมันจะอยู่ข้างหลังนะตัวกาแชทเนี่ยก็เป็นสีเขียวอันนี้เป็นสีแบบอิจิโกะเนาะแล้วชื่อก็คือ Let's Go Ichigo เกมครับข้างหน้าก็เป็นอิจิโกะแบบนี้อ่ะแกะดูกันข้างในมีชื่อ Let's Go Ichigo หน้าหลังสีไม่เหมือนกันหน้าสีเขียวหลังก็เป็นสีเทาแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นลายที่จะเอฟเฟกต์เล่นกับเข็มขัดโอเคงั้นเรามาฟังเสียงกันไหมฟังเสียงเลยนะแสงมาเป็นแสงสีเขียวแล้วก็เสียง Let's Go Ichigo เสียงที่เป็นเสียงของเอฟเฟกต์ของกาแชท DX ทั่วไปนะครับเขาความพิเศษมันคือเสียงนี้เป็นเสียงที่ไม่มีในการแชทอื่นนอกนั้นมีไปเล่นกับเข็มขัดกันเริ่มต้นเราจะใส่ช่องที่1ก่อนนะครับช่องไรเดอร์นะทีมสีเขียวแบบนี้มาเปิดWow.
ไรเดอร์จัมป์ไรเดอร์คิกไรเดอร์ไรเดอร์แอคชั่นโก้สีเขียวแบบนี้เห็นไหมครับลายจิกุก็จะชัดขึ้นมาแบบนี้เลยสวยเนาะมาครับคราวนี้เราก็มาเล่นพร้อมกับกาแชทเดสเซตกันยิจิโกะอยู่ช่อง2นะมาอึ๊บเสียงเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนกลายเป็นอีกเสียงหนึ่งใช่ไหมครับช่องนี้ก็เสียงหนึ่งพอมาเป็นช่องเป็นชุดเป็นพลังให้อิจิให้กับไอเอ็กเซดอิจิโกะกาแชทก็เล่นเปลี่ยนเสียงเป็นอีกเสียงหนึ่งเยี่ยมไหมโอเคต่อไปก็ปล่อยแม่ตายคิเมวาซะLet's go critical strike นี่คือปล่อยแม่ตายพร้อมกับคิเมวาซ่าสล็อตครับต่อไปกาแชทอิจิโกะปล่อยแม่ตายกับกาชกอนเบเกอร์โอเคก็ครบถ้วนไปแล้วนะครับกับการเล่นอิจิโกะทั้ง3แบบเนาะเล่นเล่นตัวเปล่าเล่นกับเล่นกับ Gamer Diver ช่อง1เล่นกับ Gamer Diver ช่อง2คู่กับกาแชทอื่นๆก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันแชร์ไปเยอะๆนะครับแล้วก็สนับสนุนเราทั้ง2ช่องทางด้วยนะทั้ง YouTube Radio Auto TV แล้วก็Facebook Fanpage Radio Auto Live ของเล่น Raider ครับหลังจากตรงนี้ไปผมจะเอากาแชทจิโกะเนี่ยเล่นกับกาแชทอื่นๆของแก๊งคุณหมอเท่าที่ผมมีเนี่ยยาวๆไปเลยอย่าเพิ่งปิดคลิปนะก็ดูกันไปยาวๆครับเดี๋ยวปิดไฟแล้วเล่นให้ดูพบกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบาย